เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 8:10 น.นิดาโพเผยประชาชนมองนายกรัฐมนตรีพ้นผิดคดีบ้านพักหลวงทำม็อบรุนแรงขึ้นแต่ไม่สามารถกดดันรัฐบาลให้ทำตามข้อเรียกร้องได้8:26 น.โฆษกตม.ยันซีลชายแดนทุกจุดป้องกันลอบเข้าเมืองปัดกำลังไม่พอเพราะดูแลม็อบย้ำคนลอบเข้าเมืองโทษ3ข้อหาหนัก8:41 น.นายกสมาคมค้าทองคำคาดสัปดาห์หน้าราคาขึ้นต่อหลังดอลลาร์อ่อนค่ากรอบ 1,825-1,875 เหรียญสหรัฐต่อออนล่าสุด8:52 น.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอประชาชนมั่นใจแผนสาธารณสุขรัฐบาลเอาโควิดอยู่แน่นอนรับท่องเที่ยวกระทบแล้ว 10%เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup